สวัสดีครับวันนี้ร้านอเล็กกาเจ็ตนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวลำโพงไอรอนแมนนะครับตัวนี้เป็น489ตัวนี้เป็นลำโพงบลูทูธสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้เสียบแฟลชไดร์ใส่เมมโมรี่การ์ดได้มีช่องเสียบหูฟังนะครับมีลำโพงอยู่ด้านบนตรงนี้แล้วก็แกะสามารถขยับได้หัวก็หมุนได้ซ้ายขวามารีวิวการเชื่อมต่อแล้วก็เสียงเพลงอะไรครับก่อนเปิดนะครับผมเปิดอยู่ด้านหลังกดเปิดจะมีไฟที่ตาแล้วก็ที่หน้าอกตรงหน้าอกนี่เป็นปุ่มเปิดเล่นเพลงหยุดเพลงนะครับซ้ายขวานี่เป็นเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็เปลี่ยนเพลงเชื่อมต่อกับมือถือแล้วก็กดที่บลูทูธของโทรศัพท์มือถือกดเปิดD89กดเชื่อมต่อเลยครับเชื่อมต่อเสร็จแล้วเรามาลองฟังเสียงที่ได้จากตัวลำโพงเราเปิดจาก YouTube เพิ่มเสียงจากปุ่มจุงหน้าอกนะครับกดค้างไว้ขอบคุณสำหรับการติดตามชมครับเขาน่าจะมีรีวิวสินค้าตัวไหนก็ติดตามชมได้นะครับขอบคุณมากครับ